ตอนนี้ที่พี่หมายประมาณ 4-5 คนแล้วก็เหลืออีกหลายคนที่หนูกำลังรวบรวมที่จะจับเหมือนกันเริ่มเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิลลี่วรรณมณีพรสวัสดิ์นะคะวันนี้มาในลุคใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่แล้วครับผมกรณีที่โดนโกงเหรอเอาจริงๆเราปล่อยวางแล้วแต่ว่าเราก็ยังต้องให้กฎหมายดำเนินการต่อไปเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ออกมาแถลงข่าวเนี่ยเราจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองในเมื่อจุดเริ่มต้นเนาะเอาจุดเริ่มต้นแล้วกันว่าลี่เข้ามาในวงการเนี้ยลี่อยากเป็นผู้จัดละครอยากเป็นผู้จัดภาพยนตร์หรือผู้จัดต่างๆนานาใดๆหรืออยากเป็นนักแสดงนักร้องใดๆก็แล้วแต่มันคือความฝันแต่ลี่ก็เลยเริ่มต้นเข้ามาในวงการนี้ลี่ก็เลยได้รู้จักท่านหนึ่งพูดว่านายกแล้วกันเป็นคนโกงลวงโลกคนหนึ่งมันก็มาหลอกให้เราร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนาคเรื่องนาคไม่ใช่เรื่องนาคนาคีทวีภพนะคะนาคีทวีภพก็ด้วยความที่ลิลลี่เนี่ยไม่ได้เป็นคนไทยแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยมากผู้ใหญ่พูดอะไรเราก็รับฟังเราก็เชื่อฟังในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขานายกคนนี้บอกว่าให้ลี่เป็นผู้จัดสร้างหุ้นส่วนสร้างภาพยนตร์เรื่องนาคีทวีภพกับเขาแล้วจะให้ลี่เป็นนางเอกแต่ตอนแรกลี่ปฏิเสธเพราะว่าลี่มีเรื่องภาพยนตร์ในใจคือเรื่องคำชะโนดลี่ซื้อบทมาแล้วลี่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าตัวลี่ศรัทธาพญานาคมากๆแต่เขาก็ขยันขยอให้ลี่ร่วมสร้างภาพยนตร์กับเขาโดยเอาความฝันมาหลอกล่อหลายๆอย่างต่างๆนานาบอกว่าสร้างภาพยนตร์แล้วเสร็จภายใน1ปีจะทำให้ลี่มีชื่อเสียงโด่งดังหลังจากนั้นลี่จะได้เอาชื่อเสียงที่มีกับภาพยนตร์เรื่องนาคีทวีภพไปต่อยอดทำเรื่องคำชะโนดพอในเรื่องแรกเขาแนะนำหนูบอกว่าในเมื่อลิลลี่เป็นน้องใหม่ให้ลิลลี่ออกตัวแค่เป็นนักแสดงนางเอกก่อนแล้วกันส่วนหุ้นส่วนหรือผู้จัดร่วมเนี่ยให้รู้กันแค่เบื้องหลังลี่ก็ยอมเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องลี่ก็ไม่เป็นไรเลยแต่ตอนที่ลี่ลงทุนเนี่ย5 ล้านบาทลี่ลงทุน5 ล้านบาทนายกคนนี้มาหลอกลวงลี่บอกว่ามีนายทุนให้ทุนเขามาแล้ว7 ล้านบาทตอนนี้มันขาดอยู่แค่5 ล้านบาทอยากให้ลิลลี่ช่วยเป็นนายทุนทำภาพยนตร์ร่วมกับเรานะจนเราก็ตกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันแปลกทำไมเงินของเราไม่สามารถที่จะเช็คได้ว่าคุณเอาเงิน5 ล้านบาทเนี้ยไปใช้จ่ายอะไรใดๆบ้างเขาไม่อธิบายแล้วเขาไม่มีบิลมีอะไรให้ดูอดีตสามีลี่เป็นคนฮ่องกงเขาไปเช็คประวัติของคนนี้เขาบอกว่าคนนี้หลอกลี่แล้วมารู้ว่าเขาคือคนดูดวงน่าเกลียดฮะก็นั่นแหละก็ไม่เป็นไรลี่ก็ถูกโกงไปทีเนี้ยวันที่ลี่ไปดูไบไปประกวด นางงาม Misses Glam Beauty Legend International สามีรีบไปประกวดด้วยไปด้วยแล้วเขาก็ไปด้วยสามีรีบบอกว่าให้เอาสัญญารายละเอียดการใช้จ่ายทุกๆอย่างมาดูเขาไม่สามารถตอบได้ซึ่งเรื่องพวกนี้เราก็เอะแล้วจนเรารู้สึกว่าถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่มันมีแค่เรื่องหนึ่งที่เราไม่พอใจคือเราโดนคนไม่จริงเนาะเรามาได้ยินว่ามันมีหลายคนที่เอาเงินไปให้เขาแล้วสามารถเล่นบทต่างๆได้ซึ่งเราเป็นเจ้าของเงินคนเดียวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ลี่คิดว่ามันใช่เหรอนี่คือวงการภาพยนตร์เหรอซึ่งเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องลี่ก็ขอพูดตรงนี้เลยว่าคุณทำเลวอย่าคิดที่จะไปหลอกคนอื่นได้ลิลลี่กลับมาแล้วอย่าคิดที่จะเหยียบฉันและหลังจากวันนี้มาคุณบอกจะฟ้องกลับเหรอนี่มาหากูนี่กลัวมากเลยสั่นนะเนี่ยนี่มีสั่นนะเนี่ยตบมือให้เลยค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ถ่ายทำเสร็จเขาถ่ายทำไม่แล้วเสร็จในวันที่ลี่เรียกประชุมเรื่องภาพยนตร์นาคีทวิภพในวันนั้นนายกคนนี้พูดกับลี่ว่ายังไงรู้ไหมพูดกับลี่ว่าลิลลี่จะเข้ามายุ่งทำไมลิลลี่เป็นสปอนเซอร์ให้ตัวเองเป็นนักแสดงนางเอกลี่ตบโต๊ะเลยมันคือคำพูดคำนี้ที่คุณบอกว่าลี่เป็นสปอนเซอร์ตัวเองจำมาไว้เลยลี่เหรอจะไม่มีศักยภาพที่จะเป็นนักแสดงไม่ว่าลี่จะเป็นนางเอกนางร้ายหรือตัวประกอบลี่ก็ทำได้มันไม่ใช่ว่าลี่เอาเงินซื้อความสามารถของลี่แต่กูมีความสามารถอยู่แล้วลี่ก็เลยไม่ยุ่งกับคนแบบนี้อีกจนเขามาขอร้องขอความเมตตาลี่ฟ้องเขาลี่จะฟ้องเขาเรียกร้องเงินกลับเพราะลี่ไม่ชอบคนผิดสัจจะไม่ชอบคนพูดโกหกดังนั้นลี่ก็เลยจะฟ้องเขาแต่เขาก็มาขอร้องโอเคลี่ให้โอกาสอีกแค่1 ปีให้คุณสร้างภาพยนตร์ให้แล้วเสร็จแล้วกันลี่ก็เลยให้เขาไปเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่สน.ห้วยขวางเอกสารมีครบนะคะอันนี้คือให้พี่ๆนักข่าวดูเลยด้วยความที่หนูไม่ได้เป็นคนไทยหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรอันนี้มันเขียนนายคนนี้ตึ๊ดชื่อนี้นางสาววรรณมณีพรสวรรค์เขาเป็นผู้จัดภาพยนตร์โดยลี่มีเป็นหุ้นส่วนอันนี้คือใบแรกที่ลี่โอนเงินไปให้5 ล้านบาทลี่เอาใบเนี้ยไปบอกไปปรึกษาทนายความบอกว่าใบสัญญาทำธุรกิจมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้นี่คือหนึ่งข้อที่หนูโดนหลอกกับการเซ็นสัญญาโดยเอาเงินไปแล้ว5 ล้านบาทหนูมีหลักฐานครบทุกอย่างแล้วอันนี้ก็คือรายละเอียดที่หนูไปให้เขาเซ็นสัญญาที่สน.แต่หนูไม่เข้าใจภาษาไทยหนูไม่เข้าใจลี่บอกว่าถ้าคุณสร้างภาพยนตร์ไม่แล้วเสร็จลี่จะต้องดำเนินคดีกับคุณนะในนี้คือผู้จัดร่วมแต่ในนี้หนูไม่รู้ว่าเขาไปคุยกับยังไงไม่รู้แต่ไม่มีคำว่าผู้จัดร่วมหนูเพิ่งมารู้แล้วหนูก็รู้สึกไม่โอเคหนูก็เลยจะมาขอร้องขอความเมตตาผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้ช่วยหนูด้วยตอนนี้หนูแข็งแกร่งแล้วหนูจะลุกขึ้นมาสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเอง ตอนนี้หนูหมดตัวแต่ใจหนูยังสู้อยู่หนูอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยหนูด้วยนะคะแล้วก็มันมีหลายคดีคือมันมีหลายคนตอนนี้ที่เป็นคดีอยู่เป็นคดีความอยู่บางคนมีหมายจับแต่คนนั้นก็ยังอยู่ในประเทศไทยก็ยังไม่ได้จับหนูก็เลยออกมาเพื่อที่ให้ผู้ใหญ่ช่วยหนูหน่อยในเมื่อหมายจับมันก็มีอยู่แล้วหนูไม่อยากให้คนร้ายลอยนวลมันจะได้ไม่ไปโกงคนอื่นโกงกูคนเดียวก็พอแล้วก็เนี่ยแค่ประมาณ 4-5 คนเนี้ยก็เกือบ100 ล้านแล้วเกือบ100 ล้านแล้ว4-5 คนที่มาโดนนี้มีใครบ้างมีผู้จัดใช่ไม่ใช่ผู้จัดเป็นแค่หมอดูใช่เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นผู้จัดแต่เรามารู้ทีหลังว่าเขาคือหมอดูมีนางงามมีนางงามมีผู้จัดมีก็คนในวงการแล้วก็มายืมเงินเรื่องของเรื่องส่วนมากคือยืมเงินแล้วจากไปยืมเงินแล้วจากไปบอกว่าจะคืน1 เดือนคืน1 อาทิตย์คืนนี่มันผ่านมา5 ปีแล้ว5 ปีแล้วลี่ต้องมาเสียเงินจ่ายค่าทนายแต่ลี่จะไม่ได้อะไรเลยเหรอคือถ้าวันนี้ลี่ไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรสมบัติยังมีขายสมบัติได้อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มใหม่มาโกงใหม่ได้ยังมีเหลืออีกเยอะเลยแล้วดาราอดีตนางเอกก็จริงๆลี่ต้องบอกก่อนว่าลี่มีคนในวงการมากๆนางเอกชื่อดังช่องดังแล้วก็นักแสดงก็มีมากที่ส่วนมากมายืมเงินเนาะแต่ก็เพราะอะไรทำไมล่ะถ้าเกิดสมมุติว่าด้วยนิสัยของหนูนะจะบอกว่าหนูโง่ก็ได้หรืออะไรอย่างนี้ด้วยนิสัยของหนูเราคุยกันรู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันรู้จักกันแค่วันนี้แล้วหนูถูกใจพี่บอกว่าพ่อแม่พี่ป่วยพี่ต้องใช้เงินขอยืมเงิน1 ล้านหนูโอนเลยทันทีถ้าหนูมีเงินหนูโอนเลยทันทีหนูเป็นแบบนี้ไม่งั้นหนูจะไม่เสียเงินง่ายขนาดนี้ในเมื่อวันนี้หนูใช้ความดีผิดคนหนูโดนคนเอาเปรียบต่อให้หนูระวังมากแค่ไหนหนูก็โดนอยู่ดีหนูยอมรับว่าหนูโง่หนูไม่ทันคนแต่ณตอนนี้หนูได้เรียนรู้จากบทเรียนคนชั่วที่มันสอนหนูแล้วคนเลวระยำมันจะมีภาษาไทยพูดอะไรเพทุบายคำพูดเพทุบายเพื่อมาหลอกล่อให้เราเชื่อใจให้เราตายใจพวกมันเจ้าเล่ห์ก็คนเลวก็คือคนเลวในเมื่อวันนี้ลี่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพลี่ก็ถือว่าลี่ได้บทเรียนละกันวันนี้ลี่ก็อยากให้ทุกคนเป็นทุกคนระวังไอ้พวกมิจฉาชีพให้ดีไอ้พวกคนดีในคาบโจรเนี่ยแหละมันร้ายกาจที่สุดมันทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากหลอกคนอื่นไปวันๆต่อให้คุณใช้ชีวิตดีมากทุกวันเนี้ยแต่ฉันมั่นใจว่าภายในจิตใจของคุณน่ะตกนรกทั้งเป็นคุณไม่มีวันมีความสุขหรอกอันนี้ไม่ได้แช่งนะมันคือผลของการกระทำของคุณฉันอโหสิกรรมให้นะแต่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนี้หน้าขยักขยงแต่ก็จะไม่ปล่อยในเรื่องประเด็นของอดีตนางเอกนี่คือเราโดนในรูปแบบไหนให้ยืมเงินมันมูลค่าเยอะไหมก็เป็นล้านไม่มีการเคลียร์กันเนี่ยไม่พูดคุยไม่ทวงตอนนี้เคลียร์แล้วเขาบอกว่าขอเวลาก็เลยสงวนสิทธิ์เอาไว้นานหรือยังคะก็ปีกว่ามันมีหลายคนตอนนี้รีบพูดมากไม่ได้เพราะว่ารีบกำลังรวบรวมหลักฐานแล้วในส่วน5 ล้านที่เราลงทุนไปกับผู้จัดจริงๆเรามีอะไรบ้างที่พอจะเป็นหลักฐานในตอนที่เราโอนเงินไป ก็อันนี้มันการพูดคุยสัญญาต่างๆอะไรใช่มีสัญญาอันนี้ชัดเจนอันนี้สัญญาฉบับแรกที่เขาทำมาเพื่อหลอกหนูเพื่อหลอกหนูแล้วก็มีสลิปการโอนเงินเป็นชื่อของเขาเขาคุยกันวันเนี้ยคุยกับหนูวันเนี้ยหนูตกลงวันเนี้ยหนูโอนเลยวันนี้5 ล้านนั่นแหละคือนิสัยหนูซึ่งพี่ๆต้องเข้าใจจะบอกว่าหนูโง่หนูก็ยอมรับแต่พี่ๆต้องเข้าใจว่าชีวิตของหนูไม่เคยออกไปโลกข้างนอกชีวิตของหนูอยู่แต่บ้านมีแต่อยู่กับครอบครัวกินเที่ยวนอนทำบุญหนูเจอแต่คนดีๆพลังงานดีๆพอหนูออกมาข้างนอกหนูก็เหมือนนกปีกหักอะเหมือนนกปีกหักก็โดนคนทำร้ายแต่หนูว่าหนูแฮปปี้นะมันทำให้หนูกล้าที่จะออกมาสู้ในวันนี้จริงๆเขาเป็นพวกเขาทั้งหลายให้บทเรียนที่มีค่ากับหนูมากเดี๋ยวเขาจะได้เจอหนูในเวอร์ชั่นต่อไปเข็ดไหมกับวงการบันเทิงไทยไม่เข็ดเพราะว่าหนูหมดตัวแล้วหนูถึงได้มาเจอของจริงหนูหมดตัวอ่ะจะว่าหมดตัวก็ไม่ใช่เงินสดเหลือน้อยแล้วกันบอกหมดตัวก็ไม่ใช่10 ห้องขายยังเหลืออยู่ก็เนี่ยจะออกมาเป่าประกาศให้รู้ว่าเงินสดเหลือน้อยไม่อายพูดแบบไม่อายแต่เรายังมีทรัพย์สินมีอสังหามันเหลือ10 ห้องใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ขายไปแล้ว4 ห้องเหลืออยู่6 ห้องก็พร้อมขายนะคะจะเอาเงินไปให้คนโกงเพิ่มใหม่แล้วก็มีหนูมีของรักมีของรักที่เราเฮ้ยพูดแล้วก็เป็นอัญมณีเนาะที่ลี่รักมากชิ้นหนึ่งเป็นของสะสมที่มีมูลค่าที่สุดเท่าที่ลี่เคยมีมานะคะมันเป็นพลอยชื่อพลอยว่าพาไลบ้าเป็นพลอยของแอฟริกาเป็นพลอยที่หายากที่สุดราคาชิ้นนี้1,600,000 US หนูต้องการที่จะเข้าประมูลหรือหาคนที่เป็นเจ้าของเขาจริงๆคนไหนที่เป็นเจ้าของเครื่องเพชรหรือเจ้าของร้านเพชรอะไรติดต่อหนูมาหนูขอบอกตรงนี้ว่าถ้าคุณจะซื้อเพื่อไปขายต่อเอากำไรหนูไม่ขายเพราะนี่คือจิตวิญญาณหนูคือลูกรักหนูถ้ารับลูกรักหนูไปหนูก็อยากให้เขาผู้นั้นรักสิ่งนี้เหมือนกับตัวหนูครอบครองเขาอ่ะหนูมีแต่สิ่งดีๆหนูนั่งสมาธิสวดมนต์กับเขาเป็นประจำเขามีพลังงานหนูก็อันนี้คือความเชื่อของหนูเนาะก็แล้วทำไมเราจะขายล่ะวันนี้เรายังเหลือ10,000ก็ขายล่อให้โจรเข้ามาล่อให้พวกมันเข้ามาเวอร์ชั่นใหม่มาเลยราคาเท่าไหร่อันเนี้ยมูลค่าเงินไทยประมาณ56-57 ล้านแต่หนูมั่นใจว่าพลอยชิ้นเนี้ยมันไปได้ถึง70 ล้าน100 ล้านได้เพราะว่ามันไม่ใช่พลอยธรรมดามันเป็นพลอยที่พลอยหายากแล้วมันอยู่กับหนูนานแล้วก็นั่นแหละค่ะหนูพอใจขายที่50 ล้านใครที่สนใจก็ติดต่อหนูเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเร็วๆนี้หนูจะเอาน้องไปประมูลแล้วนะคะก็ให้พี่ๆถ้าเตะต้องตาต้องใจก็ลองติดต่อลี่มาค่ะลี่ก็พูดไทยถูกขวกผิดก็ช่างมันประมาณนั้นเดี๋ยวขายเสร็จนี่ก็จะเอานี่จะเอาเงินสดมาล่อให้พวกโจรเข้ามาอีกทีหนึ่งหนูจะกลับไปหลอกพวกมันว้ายร้อนเรามั่นใจใช่ไหมว่าเราจะไม่ถูกหลอกถามว่าจะไม่ถูกหลอกอีกไหมหนูว่าหนูเป็นคนที่ระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วกันละเอียดรอบคอบมากขึ้นเชื่อใจคนยากขึ้นแม้ว่าคนดีๆเข้ามาในชีวิตหนูก็จะพยายามเชื่อใจยากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าพ เพราะบทเรียนของหนูคือหนูเชื่อใจคนง่ายเกินไปหนูเป็นคนง่ายๆให้พวกมันรู้เลยว่าหนูได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาง่ายๆเสียเงินก็เสียง่ายได้เงินก็ได้ง่ายได้โอกาสก็ได้ง่ายๆทุกอย่างสำหรับลิลลี่ง่ายหมดคนถามว่าเราเอาเงินมาให้เขาโกงกันมากมายเอาเท่าที่เราบอกได้อันนี้ไม่ปิดค่ะพูดตามตรงตามข้อเท็จจริงลี่เนี่ยอดีตคนรักอดีตสามีเนาะเป็นคนต่างชาติเขาก็รักและดูแลเราให้เราในทุกวันทุกเดือนแล้วกันนะคือก็ลี่ก็ไม่เคยลำบากเรื่องเงินแล้วกันไม่เคยลำบากเรื่องเงินแล้วก็มีเงินให้พวกมันโกงนี่ไงก็ต้องบอกตรงนี้หลังจากที่ลี่เลิกกับอดีตสามีลี่ก็มีเงินก้อนหนึ่ง30 กว่าล้านเงินสดก็ตีเงินกลับให้สามีเพื่อให้เขาไปเทรดบิตคอยน์ให้ในช่วงโควิดจำได้ไหมบิตคอยน์จะบูมมากถ้าถามลี่เรื่องบิตคอยน์ลี่ไม่รู้นะอดีตสามีรู้บิตคอยน์จะบูมมากลี่ก็นั่งรับเงินอย่างเดียวในทุกวันทุกเดือนอย่างนี้ลี่ก็ไม่ได้กลัวลี่ก็ไม่ได้กลัวคนในวงการมันยังมีคนในวงการอีกมากที่เมตตาแล้วก็หวังดีกับลี่มีผู้ใหญ่ในวงการอีกเยอะมากที่คอยเป็นกำลังใจคอยแนะนำคอยสอนคอยชี้แนะแนวทางในวันนี้ที่ลี่ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะลี่ถึงได้เจอของจริงตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดนโกงลี่เชื่อคนอื่นลี่พึ่งคนอื่นลี่ไม่เชื่อตัวเองณวันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีของลี่ลี่ก็เริ่มต้นเป็นผู้จัดรายการใหม่ล่าสุดชื่อว่าเพื่อนกินหาง่ายโดยมีดีเจปัตตูมเป็นพิธีกรแล้วก็น้องแอร์นะคะก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างที่สวยงามเห็นนี่คือก้าวใหม่ในวงการใช่ก้าวใหม่ในวงการแล้วก็ลี่ก็กำลังจะทำธุรกิจอะไรอีกหลายๆอย่างก็ยังมีก็ขายอสังหาก็ถ้าขายได้ก็ยังอยากก็ยังไม่หยุดที่อยากจะเป็นผู้จัดก็ถ้าได้เงินมาก้อนนี้หนูมั่นใจว่าหนูไปถูกทางแล้วไปถูกทางแล้วในเมื่อบทเรียนที่ผ่านมาเราคุ้นเคยแล้วทางใหม่ก็คือทางที่ลี่จะไปถูกแล้วล่ะค่ะก็ยังอยากเป็นผู้จัดยังอยากเป็นนักแสดงยังอยากเป็นนักร้องยังอยากเป็นทุกสิ่งที่หนูฝันอะไรที่หนูฝันหนูจะต้องทำมันให้ได้หนูจะได้ไม่เสียดายตอนที่หนูตายไปเห็นว่าลิลลี่ก็ยังมีตำแหน่งมีอะไรนะตำแหน่งงานทำงานต่างๆอ๋อตำแหน่งหนูเป็นทูตราชินีนางรำนาคราชสุวรรณภูมิอาคเนย์ประเทศไทยแล้วก็เป็นทูตวัฒนธรรมอาเซียนการรำของลี่คือรำเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็มีตำแหน่งหลายๆอย่างอยู่ครับค่ะงานที่เรามีแล้วก็ที่กำลังเป็นผู้จัดค่ะก็ตอนนี้ลิลลี่พร้อมเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่แล้วนะคะหนูก็ขอโอกาสผู้ใหญ่ทุกท่านพี่ๆทุกคนแม่ตาเด็กน้อยคนนี้สักหนึ่งคนเข้าไว้ในดวงใจนะคะพี่เพราะว่าหนูได้บทเรียนเยอะแล้วและครั้งนี้หนูก็อยากให้พี่ๆสอนบทเรียนที่ดีให้แก่หนูด้วยตอนนี้หนูก็เริ่มต้นเป็นผู้จัดรายการเพื่อนกินหาง่ายรายการน้องใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนางเอกละครช่อง5มนตรานาคราชวันที่25 เมษายนนี้แล้วก็ได้เป็นนางเอก MV เพลงหลายเรื่องก็ มีผลงานการแสดงตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาผู้ใหญ่เริ่มให้โอกาสแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านจากนี้ก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกท่านเมตตาให้โอกาสหนูด้วยนะคะให้หนูเป็นเดินผ่านกล้องก็ได้ให้หนูเป็นอะไรก็ได้หนูเป็นได้ทั้งหมดเพราะว่ายังไงมันก็คือความฝันมันคือสิ่งที่หนูรักแหละค่ะเมตตาหนูด้วยนะคะขอบคุณครับขอโทษนะคะถ้าลิลลี่พูดจาไม่น่ารักไม่น่าฟังหนูขอโทษนะคะหนูขอโทษจริงๆหนูจะพยายามปรับตัวเองให้ดีขึ้นแต่หนูใช้คำไม่สุภาพกับคนที่ไม่ดีพวกนั้นนะคะขอบคุณครับ